สวัสดีครับทุกคนครับพี่โลขับครับวันนี้อยู่กับห้องสมุดส่วนตัวผมเช่นเดิมนะครับซึ่งหมายความว่าเดือนนี้เป็นวีโอ6เกี่ยวกับหนังแม่ก็หนังสือเลยครับพูดอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำมาครั้งหนึ่งแรกคือตอนที่ว่าช่วงก่อนที่จะมาเปลี่ยนอัปโหลดเป็นสัปดาห์เว็บสัปดาห์นะครับผมคือหาจังหวะไม่ได้แต่ตอนนี้คือโอเคหาจังหวะได้แล้วผมก็เลยอยากคือผมจะทำรีวิวของหนังสืออยู่นะแต่ว่าผมอยากจะหยิบหนังสือเก่าๆที่ซึ่งน่าสนใจมาเล่าฟังกันนะครับเพราะว่าในช่วงผ่านมาเนี้ยมีหนังสือเก่าหลายเรื่องเลยครับที่ถูกระมาตีพิมพ์ใหม่มาครับพร้อมกับปกใหม่ด้วยอย่างที่ทุกคนรู้ดีครับก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมที่เรียกว่ามีปกใหม่แทบทุกปีเลยซึ่งปกล่าสุดก็จะเป็นฝีมือของคนไทยครับที่เชลลี่เองก็ชอบมากครับอันนี้ผมจำชื่ออาร์ตคนวาดไม่ได้นะเดี๋ยวผมหาเซิร์ชข้อมูลช่วยดูนะครับซึ่งมันก็อย่างเรื่องเลยครับอย่างวินนี่เดอะพูปีเตอร์แพนโนคิโอซึ่งเนี่ยนี่คือวรรณกรรมคลาสสิกที่เรียกว่าเอามารีพิมพ์ใหม่บ่อยเช่นกันฮะหรือผลงานของโดนัลด์ดักนะครับที่เขียนชารีชาร์ลส์สตอรี่แล้วก็ลิฟแก้วมหัศจรรย์คุณหมาป่าเอ้ยคุณจิ้งจอกเข้าทีก็เอามารีพิมพ์ใหม่เช่นกันนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเองก็เอามารีพิมพ์ใหม่ด้วยครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับผลงานของโดนัลด์ดักนะฮะแนะนำว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วกลับมาหาใหม่สะสมใหม่ได้ครับปกใหม่ก็ทำมาได้ส่วนมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีด้วยผมมีของผลงานเขาด้วยนะผมมีอยู่ของสามเล่มนะครับก็เดี๋ยวกินคุยกันนะซึ่งโอเคครับวันนี้ผมขอเรียกว่า back to read นะครับกับแนะนำให้กับมาอ่านกันก็คือหนังสือเก่าๆที่น่าสนใจครับซึ่งวันนี้ผมขอเสนอ De Perlรักยิ่งใหญ่หัวใจดวงเล็กนะครับ De Perlหรือรักยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็กนะครับเป็นวรรณกรรมเยาวชนเขียนโดยคุณเคทอิคามิโลนะฮะแปลโดยคุณงามพันธ์เวชชีวะนะครับเขาเป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กนะครับที่มีผลงานเด่นๆเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นผลงานที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เป็นตัวเอกนะครับหลายเรื่องเลยนะที่ผมเคยอ่านมาก็จะมีมนต์คาถาชาวิเศษล็อกพอบดิดกับเสือในกรงใจครับและที่ผมชอบที่สุดเลยเรื่องนึงคือเอเวอร์ทูเรนนะฮะซึ่งที่กล่าวทั้งหมดนั้นสังเกตว่าทุกเรื่องที่เขาเขียนมาเนี่ยจะมีตัวเอกเป็นสัตว์กันหมดเลยครับอาจจะเป็นตัวพระเอกหรือเป็นหนึ่งในว่าคิวสำคัญของเรื่องก็ได้นะครับอย่างเรื่องล็อกพอตตันกับเสือในกรงใจครับเป็นเรื่องราวของเด็กน้อย ที่มีปมกับเสือในกรงแต่เดี๋ยววันนี้พอเราถึงตรงนี้กันครับกับเดโบโรที่เป็นผลงานผมชอบสุดของคุณเคทอิคามิโลนะครับเสริมเลยนะครับเดโบโรนั้นเป็นผลงานของทีมค่ายเพแอนทาวน์ฮะซึ่งถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หรือนิวรรณกรรมนิทานเกี่ยวกับสัตว์ครับเพแอนทาวน์เขาจะเป็นสำนักพิมพ์ที่มีผลงานวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวที่มีสัตว์เป็นตัวเอกนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในคิวสำคัญนะอย่างเรื่องนึงที่ผมเรียกว่าชอบเรื่องหนึ่งกันนะอ่านแล้วรู้สึกก็อบอุ่นดีอย่างเรื่องสตาร์สีขาวครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะกับในเรื่องต่างผมพูดถึงมานะแต่วันนี้ขอเล่นก่อนนะครับเดโปโรครับเป็นเรื่องราวของตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันหนู2คน1นะครับประกอบด้วยเดโปโรทีลิงนะฮะเขาเป็นหนึ่งในหนูประสาทเป็นหนูคือเอาง่ายคือในเรื่องราวของเดโปโรเนี่ยหนูจะแบ่งเป็น2ชั้นครับคือหนูประสาทของหนูคุกเดโปโรเนี่ยเป็นหนูประสาทคือหนูที่อยู่ดีกินดีหน่อยเงี้ยแต่ว่าเดโปโรนั้นเขาเกิดมาแปลกประหลาดฮะตัวเล็กมากแต่หูใหญ่มากครับแล้วมีพฤติกรรมที่ว่าแหกข้อความเป็นหนูประสาทมากครับทั้งไม่กัดกระดาษไม่แทะไม่ล็อกคมฟันนะครับแถมยังแล่อ่านหนังสืออีกนะฮะแล้วเกิดไปปิ๊งเจ้าหญิงขึ้นมาเป็นหนูที่หลงรักมนุษย์ขึ้นมาครับตัวข้อที่สองครับก็คือล็อกคูโร่นะฮะเป็นหนูคุกอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหนูที่ต้องการแสงสว่างต้องการเหมือนแบบจะไปหาความสุขในชีวิตนี้ครับแต่ด้วยเหตุการณ์คาดฝันขึ้นทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนผ่านไปตกสู่ด้านมืดไปโดยสมบูรณ์นะครับอีกคนนึงนะครับที่เป็นตัวละครหลักนะก็เป็นเด็กมนุษย์ชื่อมิสเกอรี่โชนะฮะเป็นหนูน้อยเป็นเด็กผู้หญิงที่ก็มีปัญหาคือเธอโดนซ้อมโดนทรมานจนหูอื้อแทบไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็ไม่ฉลาดหน้าตาก็ไม่น่ารักครับแต่ว่าเป็นเด็กอยู่ในที่ต้องการความอบอุ่นของชีวิตนะครับที่ผมชอบในเดโปโรอย่างนึงก็คือ
ตัวละครทั้ง3ตัวที่ผมพูดถึงมานะครับเขาแบ่งขั้วชัดเจนเลยเดโปโรคือด้านสว่างเป็นเหมือนตัวความฝั่งสว่างฝั่งดีอย่างเงี้ยครับโทโกโร่ก็เป็นเหมือนตัวความฝั่งมืดฝั่งร้ายที่เป็นตัวร้ายเข้าสู่ด้านมืดแล้วมิเชอรี่มิเกอรี่ขอโทษด้วยสวัสดีนะมิเกอรี่โชว์เนี่ยเขาคือเหมือนเด็กปีที่อยู่ในเทาๆเป็นแบบบุริเทาๆครับคือมีทั้งด้านสว่างด้านมืดครับมีทั้งความปรารถนาที่แบบประสานความโลภแต่ก็ต้องการความอุ่นในด้านแห่งความดีอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับแค่เซตติ้งเรื่องของเดโปโรก็ถือว่าน่าสนใจแล้วครับทั้งไม่ใช่แค่เรื่องราวของหนูอย่างเดียวแต่ด้วยการแบ่งขั้วตัวละครเนี่ยก็เรียกว่าคือมีการแบ่งที่ชัดเจนก็น่าสนใจดีครับเรื่องราวของเดโปโรนะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวละครที่ว่ามีสถานะคนชั้นต่างกันแบ่งขั้วกันเลยใช่ไหมฮะหรือแบบแบ่งสีกันชัดเจนครับแต่ยังมีอย่างนึงที่ว่าเป็นคีย์สำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของเป้าหมายชีวิตของแต่ละตัวละครครับทั้งเดโปโรเองครับก็มีความฝันมาแนวโจโนโตบานาเลยนะฮะคือมีความฝันชีวิตนะฮะต้องการทำให้สำเร็จนะฮะเพราะอย่างเดโปโรเนี่ยที่รู้กันคือเขาเกิดมาตัวเล็กแต่หูใหญ่มากเหมือนเป็นหนูพิการครับซึ่งใครๆก็บอกว่าเขาเกิดมาต้องอาจจะตายในเร็ววันนะแต่เขาไม่ตายครับยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็มีเป้าหมายแบบอยากจะเป็นอัศวินเป็นความฝันคลาสสิกมากในเรื่องสลับในคนยุคโบราณนะคืออยากเป็นอัศวินช่วยเจ้าหญิงไงครับเดโปโรน้องเขาตัวเล็กฝันใหญ่จริงฮะตัวเท่านี้จะเป็นสินอัศวินปกป้องเจ้าหญิงนี่ปกมือให้น้องเขาเลยส่วนด็อกโรนะครับก็มีความฝันชีวิตเหมือนกันคือเขาอยากจะสัมผัสความอบอุ่นเพราะว่าเขาเกิดมาในคุกเป็นหนูคุกมีแต่ความมืดสกปรกมีแต่ความเศร้าหมองหมองมัวไงครับเขาอยากจะพบความอบอุ่นอยากพบแบบเป็นการเปิดเผยว่าด็อกโรเนี่ยต้องการเจอแสงสว่างในชีวิตนะครับก็เป็นความฝันของเขาท่านเขาแบบเป็นหนูนอกคอกในคุกเนี่ยครับคือปกติหนูคุกเนี่ยจะต้องแบบหลอกล่อมนุษย์ให้มาติดอยู่ในคุกให้มาอดยาอดตายอยู่ในคุกนี่ครับบางทีอาจจะโหดไปหน่อยฟังดูโหดนะแต่คือมันเป็นนิสัยของหนูคุกในเรื่องนี้ครับก็ตอนนี้ฮะแต่ด็อกโรเห็นต่างคือเขาอยากจะหาความสุขกับชีวิตบ้างไม่ใช่อยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยครับส่วนมิกกี้โชนะฮะก็เหมือนกับเดโปโรและด็อกโรครับก็คือทั้งสามคนเนี่ยเกิดมาแตกต่างจากโลกที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ต้องการหาอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างหรือเป็นที่ถูกปฏิเสธในโลกของพวกเขามิกกี้โชก็เช่นกันฮะคือเธอเกิดมาก็มีแบบกำพร้าพ่อกำพร้าแม่เป็นเหมือนเป็นคนรับใช้นะครับแล้วต้องการสิ่งหนึ่งปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมขอไม่พูดนะเพราะมันจะสปอยครับและมันเป็นคีย์เวิร์ดหลักของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดหลักคือทั้งเดโปโรด็อกโรและมิกกี้ครับจะมีคีย์เวิร์ดหลักของพวกเขาเองที่เขาตามหาอยู่ซึ่งของเดโปโรกับด็อกโรเนี่ยมันค่อนชัดเจนอยู่แล้วครับในต้นเรื่องแต่มิกกี้เรียกว่าซ่อนอย่างดีมากครับจนมาเฉลยตอนท้ายผมก็สะเทือนใจเหมือนกันนะพอทราบความปัญหาของเธอนะฮะก็เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งที่ว่าโตมาอย่างนึงใช้ชีวิตทรมานแต่ว่ามีความสุขอย่างเขาอยากที่เธอผมเลือกเขาอีกโทษทีนะคือตัวคอชายมีทั้งสองคนสองตัวตัวคอชายมีสองตัวแล้วแต่มีผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะเธอก็เลือกมีความหาสิ่งที่เรียกว่ายากจะเป็นไปได้ฮะก็นี่คือเรื่องของเดโปโรครับซึ่งเราเอามาหยิบมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับเป็นหนังสือเก่าแล้วเสียหนึ่งครับเสียหนึ่งตรงที่ไม่เห็นมีรีพิมพ์ออกมาเลยนะฮะผมลองเซิร์ชดูค้านขายสื่อออนไลน์ก็พอมีอยู่บ้างครับแต่น่าจะหายากแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับที่พอหาได้ตามอีบุ๊กนะครับก็แนะนำครับใครสนใจหรืออยากหาวรรณกรรมดาวชนให้น้องๆเด็กหนูเด็กๆอ่านกันนะให้ลูกหลานอ่านกันนะครับแนะนำเลยคือทุกครั้งเวลามีใครตั้งโพสต์กระทู้ถามถึงว่าหาหนังสือให้ลูกอ่านอยู่หรือหาหนังสือให้น้องๆเขาขาดอ่านอยู่เงี้ยผมจะคอมเมนต์เล่มนี้เสมอเพราะนี่คือเป็นหนังสือที่ผมมองว่ามันให้ผมรีวิวเลยนะคือเป็นหนังสือที่อบอุ่นมากอ่านแล้วแบบเรื่องราวมันก็แบบค่อยๆให้เราดึงเราร่วมไปกันครับเพราะตัวละครเองเนี่ยต้องเจออุปสรรคต่างๆมีจุดที่ทำให้ชีวิตเขาสึกว่าดำดิ่งลงไปแล้วค่อยๆมอบความอบอุ่นให้ตัวละครไปเรื่อยเป็นตัวเองต่อให้อยู่ในโลกที่อบอุ่นก็ตามครับแต่ผู้ความแตกต่างที่เขาไม่เหมือนใครเนี่ยทำให้เขาต้องเจอเรื่องทุกมากมายโผล่มาครับแต่คนรอบตัวต่างที่เข้าใจเขาเนี่ยก็คอยมอบความอุ่นให้กับเขาตัวครูเองใช่กันนะครับเป็นตัวละครที่ผมว่ามีเสน่ห์นะเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากคือแบบตอนเขาอยู่ในสังคมที่มืดอยู่ในคุกอยู่ในสังคมที่เลวร้ายก็ตามแต่หรือว่าตอนช่วงที่ใจเขาเนี่ยหอยหาแบบไปทางด้านมืดเจอสมบูรณ์แล้วก็จริงครับ
แต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธหัวใจเองไม่ได้ว่าหัวใจเขาต้องการอะไรกันแน่ครับต่อให้เขาพยายามแบบปฏิเสธมันพยายามทำสิ่งที่ว่าตรงข้ามเพราะเขารู้สึกว่าแบบเขาเสียมันไปแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเขาได้เห็นมันอีกครั้งพอได้เจออีกครั้งนึงหัวใจเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งต้องการจริงเขาไม่สามารถไปเสพมันได้ครับเรียกว่าเป็นตัวที่น่าสงสารนะครับผมโลกเป็นตัวที่น่าสงสารครับคือปรารถนาบางอย่างอะไรมันสักความมาได้ครับเป็นอย่างนั้นไปแต่พอพบมันอีกครั้งนึงก็รู้ว่าใจเขาต้องการสิ่งนั้นนะฮะมิคุริโชกเองก็เช่นกันนะครับแม้ว่าตัวละครที่ภายนอกเราเห็นเนี่ยจะดูเหมือนเด็กน้อยใส่ซื่อเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไรครับแต่ก็มีบางสิ่งที่เธอรู้อยู่แก่ใจหัวใจเธอบอกอยู่เสมอว่ารู้แก่ใจครับว่าต้องการอะไรครับพอนี้ครับเรื่องนี้ถึงชื่อว่าทางยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็กนะฮะนี้ก็คือเรื่องราวข้อของเดโปโลนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดของเรื่องนะครับมันซึ่งถ้าเราอ่านจากด้านหลังคำแนะนำในหนังสือนะครับก็จะมีบอกไว้คร่าวๆอยู่แล้วครับว่าเขาพวกเขาแต่ละคนเนี่ยมีความปัญหาอะไรกันบ้างนะครับคือมีการพูดถึงมาแล้วล่ะนั้นผมจะไม่ลงลึกในเนื้อหามากนะครับแต่ไม่เล่าเหตุตรงนั้นนะฮะคือเป็นการสปอยล์ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้นะแต่ครั้งที่ตอนนี้ผมลองเช็คดูหนังสือค่าถ่ายยากครับแล้วก็ไม่มีตีพิมพ์ใหม่มาด้วยคงต้องถามภาษาอังกฤษนะครับไม่ก็เป็นอีบุ๊กอีซอนบุ๊กอ่านนะครับซึ่งหรือถ้าใครไม่ใส่อ่านนะครับเดโปโรเองถูกทำเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับผมเห็นมีขายอยู่ในเพลย์สโตร์ด้วยฮะราคาประมาณ 4-500 ครับผมจำผิดนะมีขายด้วยนะแต่เนื้อหาผมต้องบอกว่าเนื้อหาในการ์ตูนแอนิเมชันกับหนังสือเนี่ยค่อนข้างแตกต่างที่เส้นเชิงเลยครับเพราะตัวของโดโคโร่เนี่ยไปต่างมากครับมันไม่ตรงกับในนิยายเลยโดโคโร่เป็นตัวละครที่โดนแก้บทหนักที่สุดนะครับคือเปลี่ยนจากโดโคโร่ไปจากหนูคุกแต่เกิดกลายเป็นหนูท่องเที่ยวแล้วมาไปตกสู่ด้านมืดอีกทีนึงครับแล้วไปเข้าไปกับอยู่กับพวกหนูคุกนะครับก็อันนี้คือจุดแตกต่างโดโคโร่ซึ่งผมเสียดายนิดนึงอ่ะผมรู้เพราะอะไรถึงแก้บทอย่างนั้นหรือเพราะมันดูดาร์กไปหรือเปล่านะพอถึงแก้บทของเมชั่นให้เป็นอย่างนั้นแทนนะฮะก็จะมีตัวข้อเสริมเข้ามาอีกนะครับหลากหลายก็เรียกว่าตัวเอเมชันกับนิยายเนี่ยต่างกันสมควรทั้งด้านเนื้อหาที่แตกต่างกันแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ที่เพิ่มเติมมาก็ค่อนจะเยอะกว่าด้วยนะเพราะว่าตัวเดโปโรในนิยายค่อนข้างว่าตัวข้อสมทบที่มาช่วยเดโปโรให้ผ่านพ้นอันตรายไปเนี่ยค่าเป็นละครเหมือนตัวประกอบที่โผล่มาก็จากไปมากกว่านะครับตัวหลักๆส่วนจะเป็นแค่คือสามคนนี้แล้วมีองค์หญิงที่เป็นเหมือนตัวข้อสมทบมาอีกนะครับแต่ในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างจะแต่งเติมมาเยอะพอสมควรจนมันดูแฟนตาซีไปเลยฮะคือเดโปโรอ่ะมันไม่ได้แฟนตาซีจ๋าขนาดนั้นครับแค่ว่าเป็นร่างของหนูพูดได้ในภาษาแค่นี้ครับแต่พอเป็นแอนิเมชันปุ๊บแฟนตาซีไปเลยฮะมันดูแฟนซีเลยผมดูแล้วผม50/50อ่ะดูมันดูเพลินดีฮะแต่ความรู้สึกของที่อ่านนิยายมาส่วนเวอร์ชันหนังเขาปรุงแต่งเยอะเกินไปจนรู้สึกว่าเสน่ห์ที่หนังสือการเสนอให้เราดูให้เราเห็นเนี่ยหายไปเลยครับกลายเป็นเหมือนนิยายกลายเป็นเหมือนการ์ตูนแอนิเมชั่นจนไทยทั่วๆไปฮะเสียดายนิดหน่อยครับเสียดายตรงนี้ครับตรงของตัวแอนิเมชั่นตรงที่เขาค่อนข้างจะตีบทใหม่เยอะไปหน่อยฮะแต่หนังสือก็ถามว่ามันมืดมนไหมช่วงแรกๆแต่ว่าช่วงแรกของหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะมืดแอบมืดมนอยู่พอสมควรครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตัวของแอนิเมชั่นดัดแปลงใหม่ซะจนเป็นสุดเซ็ตโดยใช้เรื่องเบอร์นะฮะก็มานี่เท่ากับเดโปโรนะครับเป็นหนึ่งในผลงานที่ผมอยากคนลองหาอ่านดูครับมันเป็นหนังสือที่อบอุ่นหัวใจมากเลยนะครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าต่อให้คุณทำหรือทำอะไรที่เรียกว่าเหมือนไปปฏิเสธอยู่แต่คุณก็ปฏิเสธจากคุณไม่ได้ครับว่าคุณจะคุณปฏิเสธอยู่นะฮะเป็นหนังสือที่เลยครับแนะนำกันนะฮะใครที่สนใจลองพยายามหาอ่านดูครับทั้งอีบุ๊กหรือเป็นแบบเล่มผมไม่แน่ใจนะว่าจะหาได้ไหมแต่อีบุ๊กผมเห็นว่ามีอยู่นะฮะก็ปานี้ครับสเตเดโปโรนะเป็นเล่มแรกเลยที่ผมอยากแนะนำให้อ่านกันครับกับแบ็คทูรีดนะฮะซึ่งเลยว่าผมเนี่ยในตู้สื่อผมก็มีเยอะเลยฮะมีไม่แต่เรื่องเลยที่ผมหยิบมาแล้วก็แบบอยากให้อยากหยิบมาอ่านเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไงคอนเทนต์สื่อช่วงนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับการหยิบหนังสือเก่ามาแนะนำหนังสือเก่ามาอ่านก่อนนะครับหลายเรื่องเลยค่ะแม้แต่เวลาของเทสเรื่องแม้แต่เนื้อหาของเทสคาร์บิโลนะฮะก็มีหนังสือหลายเรื่องเลยที่ผมอ่านแล้วชอบมากแล้วแบบน่าหยิบมาอ่านเงี้ยครับซึ่งไว้ที่ต่อไปครับพุทธหน้าพุทธอีกพุทธหนึ่งนะฮะ
ที่มีการลงคลิปวิดีโอเป็นเนื้อของหนังสือก็เดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูว่าเรื่องต่อไปที่สนใจคือเรื่องอะไรนะครับซึ่งอันนี้ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่รอสายหนังพวกหนังฮะเพราะว่าอารมณ์แหละผมเป็นคนอ่านหนังสือบ่อยมากกว่าดูหนังนะฮะเพราะฉะนั้นผมพยายามช่วงนี้ผมจะดูหนังให้ได้แบบน้อยอาทิตย์ละเรื่องหรือเดือนละเรื่องครับพอเดือนละเรื่องก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะดูอาทิตย์ละเรื่องครับเพราะว่าคือขออภัยจริงถ้าช่วงคอนเทนต์มันพุทธจะเป็นหนังสือหลักนะฮะเพราะผมดูหนังน้อยจริงผมเท่าคนเดียวน้อยผมอยู่กับกองหนังสือมากกว่านะครับแล้วก็อยู่กับจอเกมนะครับนี่คือคลิปแรกของ Back to List นะครับเป็นวิดีโอที่ผมทำมาเพื่อหยิบหนังสือเก่าๆหนังสือน่าสนใจมาพูดคุยมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับเพื่อแบบว่าหวังว่าให้ทุกคนเนี่ยหยิบหนังสือเก่าที่เองสนใจครับกลับมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็มีการรีพิมพ์หนังสือเก่าๆมาขายใหม่ครับเป็นทั้งปกใหม่ปกคลาสสิกก็มีนะครับเรียกว่าช่วงนี้ใครหาหนังสือเก่าเนี่ยก็ลองดูได้ครับมีทั้งรีพิมพ์ใหม่มานะหลายเรื่องอยู่นะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังๆครับตอนนี้ว่าก็ค่อนข้างจะรีพิมพ์กันเยอะพอสมควรนะครับแต่เสียดายเดปโรนิดนึงครับตรงที่คือไม่เห็นเลยนะผมเห็นเดปโรรีพิมพ์เลยครับเสียดายหนึ่งเพราะอะไรกันนะครับซึ่งที่ผมอันเล่มที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นเพียงครั้งที่4นะครับก็ไม่รู้กันว่าอะไรนะเสียดายอยากให้น้องเขากลับมาพิมพ์รีพิมพ์ใหม่นะเผื่อให้ทุกคนได้ซื้ออ่านกันนี้ครับครับก็ป่านนี้ครับกับ Back to List คลิปได้ครับคลิปสับพูดหน้าพูดต่อไปนั้นจะเป็นเกี่ยวกับหนังหรือหนังสือก็รอดูกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe เป็นใจให้พวกเราฮิลฮับด้วยนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบไหนก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะครับหรือใครมีหนังสือเก่าๆหรือหนังสือใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจน่าอ่านอีกก็เอามาแชร์คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวให้เผื่อผมมีหรือผมหัวใจผมจะหยิบมาอ่านหรือมาหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบเดียว Back to List ของวันนี้ที่นี่นะครับพบใหม่ทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย